สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหว่าหวานะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หว่าด้วยนะคะเราก็ยังอยู่กับทางด้านของคดีของน้องอายุ16ปีที่ถูกทางด้านทนายในคดีดังกระทําชำเรานะคะอีกทั้งก็ยังมีหลักฐานหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีงานเข้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้เสียหายออกมาเปิดเผยคลิปเสียงในการพูดคุยกันระหว่างตัวน้องกับทางด้านทนายคนดังกล่าวนะคะงานนี้มีหลักฐานมัดตัวอีกทั้งทางด้านงานนี้ก็ยังมีเรื่องของสลิปการโอนเงินซึ่งในสลิปการโอนเงินจะสื่อให้เห็นถึงอะไรนะคะและจะเป็นการตบทรัพย์หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เสียหายหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะทำไมในสลิปจาก 100,000 บาทถึงเหลือเพียงแค่ 50,000 บาทแล้วก็มีการโอนไปให้ทางด้านของตาที่เด็กเรียกว่าเป็นตาเนี่ยเพียงแค่ 20,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็มาติดตามกันแล้วก็เรื่องนี้ชาวเน็ตแล้วก็ประชาชนหลายๆท่านก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็ยังอยู่กันในเรื่องของทนายคนดังกล่าวคนหนึ่งที่ทำคดีให้กับบุคคลหนึ่งที่มีคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมเด็กซึ่งตอนนี้ทนายคนดังกล่าวก็ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีของน้องอายุ16ปีว่าได้เป็นผู้กระทำชำเราเด็กอายุ16นะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจและได้ถูกพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะกับพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เองนะคะชาวเน็ตและประชาชนก็ได้ให้ความสนใจค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการโอนเงินซึ่งเป็นการโอนเงินจากตัวผู้ก่อเหตุมายังบุคคลหนึ่งที่ผู้เสียหายได้เรียกว่าเป็นตานั่นก็คือตาช่วยนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีรูปของสลิปการโอนเงินเนี่ยหลุดออกมานะคะซึ่งก็ได้มียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งได้เอามาลงไว้นะคะนั่นก็คือคุณใหม่ชลวันนั่นเองเราก็ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณใหม่ชลวันด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นนะคะหลักฐานในการโอนเงินซึ่งเป็นสลิปก็จะมีชื่อของผู้ถูกกล่าวหาอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีชื่อของทางด้านผู้รับอย่างชัดเจนเช่นกันนะคะพอมีภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมานะคะซึ่งทางด้านตัวน้องผู้เสียหายเองก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงคลิปเสียงที่ได้มีการพูดคุยกับทางด้านทนายคนดังกล่าวเช่นกันซึ่งเนื้อหาภายในคลิปก็จะเป็นการพูดคุยและต่อรองกันเพื่อให้ชดใช้และแลกกับการจบในเรื่องนี้ไปนะคะและในเรื่องนี้ก็ได้มีการเรียกเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อให้จบเรื่องแต่ก็ได้มีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นกลางก็ได้มีการต่อรองจนทำให้ทางด้านทนายคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหานะคะได้ชดใช้เงินค่าเสียหายเพียงแค่ 50,000 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งในจำนวนเงิน 50,000 บาทเนี่ยตัวน้องเองก็ยังไม่ได้มีการเห็นจำนวนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็ในสลิปก็มีการโอนมาเพียงแค่ 20,000 บาทเพียงเท่านั้นซึ่งตรงนี้ทางด้านทนายตั้มก็ได้ฟังเรื่องราวจากปากของน้องเองก็ได้ออกมามองว่ามีการเรียกรับเงินหรือมีการเรียกตบทรัพย์หรือเปล่าซึ่งชื่อของผู้รับเงินในสลิปก็คือชื่อของคนที่น้องเรียกว่าตานั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเข้าข่ายแล้วก็เป็นการกันโชคทรัพย์หรือว่าเป็นการตบทรัพย์หรือไม่นะคะทางด้านทนายตั้มท่านก็บอกว่าต้องขอไปตรวจสอบตรงนี้อีกครั้งนึงถ้ามันเข้าข่ายก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เป็นสื่อกลางคนนี้อีกคนนึงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านทนายเองก็จะได้กลับไปหาทางด้านข้อกฎหมายและก็จะได้ดำเนินคดีต่อไปนะคะและถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างที่ทนายตั้มว่ามาก็เท่ากับว่าในกลุ่มกวนของทีมทนายที่ทำคดีดังบ้านสี่ก่อเนี่ยก็จะมีการถูกกล่าวหาไปด้วยถึง2คนซึ่งก็คือทางด้านของทนายสอแล้วก็อีกคนนึงก็คือตาช่วยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่น้องอายุ16เรียกว่าตานั่นเองส่วนในรายละเอียดต่างๆถ้ามีความชัดเจนกระจ่างมากกว่านี้ก็จะมีการออกมาให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านคนที่เด็กเรียกว่าตาก็ได้มีข่าวหลุดออกมาเช่นกันนะคะว่าอาจจะมีการรู้เห็นหรือมีการหักเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเป็นธุระจัดหาหรือเปล่าอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า
เราก็ต้องมาคอยติดตามข่าวกันอีกครั้งนะคะจะจริงเท็จประการใดก็ให้มาติดตามกันอีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเข้าข่ายเป็นธุระจัดหาหรือเปล่าเป็นนายหน้าหรือไม่เราก็ต้องรอความชัดเจนจากทางด้านทนายอีกทีนะคะส่วนในเรื่องคลิปเสียงที่น้องได้มีการออกมาพูดคุยก็จะเป็นการพูดคุยในเรื่องของทางด้านการตกลงกันเกี่ยวกับเงินที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับน้องหรือที่น้องได้มีการเรียกไปนั่นเองนะคะโดยทั้งนี้ก็ได้มีการหยิบยกเปรียบเทียบกับกรณีของการชดใช้เรื่อง 400,000 นะคะถ้าน้องน่ะพูดประมาณว่าถ้าไปดำเนินการหรือว่าไปแจ้งความก็จะมีค่าชดใช้เนี่ย 400,000 แต่ตัวน้องเองอ่ะเรียกไปแค่ 100,000 บาทและให้จบเรื่องนี้ไปและไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกันอีกซึ่งภายในคลิปดังกล่าวนะคะทางด้านตัวน้องเองก็ได้พยายามเหมือนกับว่าตีตัวออกห่างและไม่ได้ต้องการที่จะให้ทนายคนดังกล่าวเข้ามาวุ่นวายและส่งเสียน้องอีกแล้วนะคะซึ่งตัวน้องเองนะคะก็ได้พยายามหาช่องทางเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากสิ่งที่น้องต้องเจอและถูกกระทำมานะคะโดยเป็นการเรียกเงิน 100,000 และให้จบกันไปและอยากให้ทางทนายคนดังกล่าวรับผิดชอบตามนั้นก็จะประมาณนี้นะคะในเนื้อหาของในด้านของคลิปเสียงนะคะแต่ในจำนวนเงินที่น้องได้เรียกไปจำนวน 100,000 บาทนะคะก็จะมีบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้ช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดนั่นก็คือตาช่วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวตาช่วยเองเนี่ยก็ได้เป็นสื่อกลางในการต่อรองซึ่งพอมีการเรียกเงินไปจำนวน 100,000 บาททางด้านของตาช่วยเองก็ได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็พูดคุยกับทางด้านทนายสอนะคะแล้วก็จนมีการตกลงลดลงมาเหลือกันเพียงแค่ 50,000 บาทแต่ได้มีการตกลงโอนเงินกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของมันก็จะมีในเรื่องของสลิปที่ตามมานั่นก็คือ 20,000 บาทนั่นเองแต่การโอนให้น้องจริงๆเนี่ยน้องได้รับเพียงแค่ 18,000 บาทนะคะซึ่งอีก 2,000 ที่หายไปนั่นก็คือตาช่วยเนี่ยได้อ้างว่าเป็นค่าน้ำมันในการดำเนินคดีแล้วก็ติดตามในเรื่องของเงินให้น้องนะคะจะเป็นจริงหรือเป็นอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็จะมีคนดำเนินคดีเพิ่มหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเรียกเงินกันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีคนถูกดำเนินคดีเพิ่มอีก1คนก็เป็นได้นะคะอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเราก็ต้องมาติดตามลุ้นกันต่อไปนะคะเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ